ผมมาจากไหนก็พูดผ่านจอธรรมดาเนี่ยมีแต่ฆ่าอย่างเดียวตายใช่ไหมฮะนี่มองเห็นภาพเลยละครับมองเห็นเลยภาพนี่มองเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าคนที่มาโคตรของโคตรคุณภาพเลยนี่สี่ห้าคนก็ไปแล้วเนี่ยวิถีใหม่วิถีใหม่ที่คุณตั้งขึ้นมาทำประโยชน์ให้คนเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะไม่เพราะว่าเดิมทีเดียวเขาบอกว่าวัยรุ่นตอนปลาย hopeless ไปเกิดใหม่ให้ไปเกิดใหม่ไปเล่นตอนปลายให้ไปเกิดประชดดีหน้าด้วยตอนปลายนี่บางคนยังไม่รู้สึกเลยนะจริงๆนะมันหมายความไปรุ่นตอนปลายไม่รู้สึกจริงนะความเป็นคนใหม่นี่เองคือที่ถามที่แบบว่าแซวเขาว่าคำก็ไล่ไปให้ไปเกิดใหม่ต่อจากที่เกิดไม่ให้ความหวังว่าจะเป็นชาติสุดท้ายเลยแต่กลับมาพี่เอ๋มาเอาไงลากเก้าอี้ไปเลยมาจันหน้าเลยด้วยความยินดีครับผมมือชาเท้าชาปวดหัวมีอาการเจ็บแป๊บที่สีข้างอาการแสบร้อนหน้าอกโอ้ยสบายเอาที่มาหน่อยพี่ก็มาถึงผมมานี่ฮะครับก็บูตากับคุณตุ้มแล้วคุณตุ้มเขาคุยกันผมก็เลยฟังก็ถามว่าที่ไหนอะไรตอนฟังก็แอบฟังหรือว่าตั้งใจฟังครับก็เขาคุยกันก็นั่งอยู่ข้างๆเลยครับแล้วไงต่อแล้วก็ให้พวกเงี้ยฮะแล้วก็เข้าไปดูศึกษาก่อนข้างในวิธีกรรมอย่าลืมว่าคนที่เขาอยากการงับอากาศอะไรเงี้ยก็ลองฝึกทำดูครับอย่าลืมคนที่เขาอยากมาเขาไม่รู้กำลังพูดถึงเผื่อคนอื่นด้วยที่เขาไม่รู้ว่าจะมายังไงค่อยๆเล่าช้าๆอะไรเว็บเพจมีอะไรบ้างครับก็ที่ไว้จองที่ทางพี่อะเขาไปบอกวิธีไปไงอะไรยังไงจะจองคิวยังไงอะไรเงี้ยที่ไหนครับที่ในเพจนะฮะในไลน์ใช่ครับโอเคชื่ออะไรครับผมจำชื่อภาพนามใช่ครับแล้วในต่อครับเชิญครับก็ยังไม่ได้จองฮะผมไปศึกษาจากพวก YouTube อะไรต่างๆไปฟังคือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ทำทำอะไรครับลองฝึกงับอากาศอย่างที่คุณตุ้มเขาเคยทำอาจยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณตุ้มก็ไม่ได้บอกก็มาฟังทางพี่ไปหาคลิปมาหาคลิปว่าอัปกาศทั้งทำยังไงต้องสูดปากเข้าไปแล้วต้องนับแล้วให้มันเหมือนระเบิดอะไรนี้พอลองทำแล้วร้อนๆดีรู้สึกดีฮะก็เลยจองคิวมาวันนี้มาเจอลุงหมอแล้วเป็นไงฮะก็อยากลองดูไม่ได้ถ้ามาขจัดอาการที่แน่นอนสุดยอดหมดคำถามแล้วงั้นอาการที่ว่านี้น้ำหนึ่งในหาที่มันหนักสากันเวลานี้ก็ก่อนหน้านี้มันก็มีมือเท้ามือชาฮะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆกดไหลย้อนมันแสบหน้าอกอ่ะมีอาหารมันเลอะออกมาปุ๊บแล้วก็มันจะโอ้โหปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีเนี่ยปวดตรงเนี้ยมีปวดตึงๆมึนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สีข้างบางทีก็มันรู้สึกยังไงว่าเจ็บแป๊บๆแป๊บขึ้นมาแต่ตอนนี้ไม่เป็นฮะแต่เดี๋ยวมันก็มีบ่อยเลยครับสรุปเลยนะว่ามาถึงนาทีเนี้ยนั่นในชีวิตสาวถึงเท้าถามว่าข้อเดียวครับอะไรที่มันหนักที่สุดบอกมาเลยเดี๋ยวนี้จะให้คามือเลยที่จะให้ช่วยด่วนตอนนี้อ่ะฮะคือตอนนี้ชามันไม่ชาแล้วมันเพิ่งหายไปประมาณ 2-3 วันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะค
ขึ้นมาเมื่อไหร่อะฮะตอนนี้อาการอย่างเงี้ยฮะแต่ก็คือเป็นบ่อยแปลว่าที่ว่ามาทั้งหมดนี่มันก็ดีไปเยอะแล้วเนาะก็มันยังไม่กลับมาฮะดีไปเยอะแล้วกันตอนนี้นะครับตอนนี้ป้องกันกันแล้วกันครับป้องกันไม่ให้ทั้งหมดมาเป็นมาอีกครับโอเคนะครับเราใช้คำว่าป้องกันป้องกันคอยดูมันจะเบาศีรษะถึงเท้าเลยครับโอเคจากมือเปล่าธรรมดาทีเดียวเอาหายใจให้มากันเหมือนเดิมที่คุณเมื่อกี้ดีมากครับเราวัดที่ความรู้สึกหมดเลยเรื่องนานผ่อนตัวตามผมตามผมฮะแค่เนี่ยโทษครับดูสิผมจะอธิบายว่าไงโอเครีแลกซ์แน่นเลยครับบุคคลที่ต้องขอบคุณขอหนุนหลังขอบคุณครับคุณต้องต้มก็ไม่บอกผมก็ต้องไปดูคลิปเองบอกว่าให้ดีสนใจใครรู้ครับมันแน่นกว่าครับวันนี้ก็เลยออกจากที่ทำงานเร็วบอกมาหาลูกค้าก็เลยช่วยนี่แหละก็ไม่นึกว่าเจอคุณตุ้มนะเนี่ยอ๋อเราไม่ได้บอกว่าเมื่อคุณตุ้มจะมาด้วยใช่ไหมนี่ก็ได้สิบแสนนะผมที่บอกก็บอกไปก่อนแอปนี่ยิงง่ายฮะยิงง่ายอารมณ์ไม่มีเด็ดขาดในพวกที่เขาว่ากรดไหลย้อนก่อนจะเป็นแสบหน้าอกแสบคอทางอีสานก็เอิญแสบบักโฮกน้ำเบ่งสู้หลุดเลยนะนี่แป๊บไหมทองเนี่ยใช้ออกเดี๋ยวทองเนี่ย
จับมือแม่นเรียกว่าชาไม่ดื่มก็คิดงานไม่ออกมันเป็นยาเหมือนกันนะใช่ครับบางทีเหมือนดื่มมากเกินไปดื่มน้อยเกินไปอะไรนี่ก็มีผลครับไม่งั้นก็ขายไม่ได้ตัวรถไฟนั่นหวายนะครับไม่จำได้ยังไงใช่ไหมล่ะอะไรเป็นไฮไลท์ที่ประชุม
่เขาต้องจดไว้ช็อตของเราไว้หน่อยนะแล้วรายละเอียดของเลขาว่าเนาะมันประตูมันจะเป็นต่อไม่ติดเลยยุ่งเลยเละเลยนอนหมัดเลยคนนั่งหัวโตมาหมัดเนี่ยสบายแล้วไม่รู้เลยคิดว่าเป็นง่ายๆนะครับหมายถึงหนึ่งนั่งหัวโตอย่างนี้คิดว่าเป็นง่ายๆนะโยมมีการจะมีคนเพี้ยนทุกวันจะมีคนเพี้ยนทุกวันแม่เริ่มมองหมัดต้องทำนึกเกตนะเริ่มมองหมัดคิดว่าโอไหมจะชี้สองก็โอเคครับรู้สึกมองคนเพี้ยนได้ไหมก็พอได้ครับเดี๋ยวต้องรอครับครับอันนี้มันองรวมมันผลโดยรวมเลยครับนี่เขาบอกว่ากลุ่มการแพทย์ทางเลือกแบบองรวมครับมีประสิทธิภาพสูงประหยัดสุดคุ้มค่าและปลอดครับนี่ก็เป้าหมายครับมาตรฐานก็จะสูงมากสูงกว่าการแพทย์ปัจจุบันมากไปมหาศาลครับเขาตั้งมาตรฐานไว้สูงขนาดนี้แล้วใครจะไปได้มีลุงหมอคนเดียวทำได้ใช่ใช่ไหมลุงหมอมาตรฐานหนูสูงกว่านี้ทีนึงจนเป็นที่ประจักษ์ต้องมีคำว่าจนยุติธรรมครับสูงกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้ทางองค์การอนามัยโลกเขาตั้งเอาไว้ถ้ากลุ่มการแพทย์องค์รวมนั้นต้องเกิดประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยดูสิครับแต่ทางปัจจุบันเขาไม่เคยพูดว่าประหยัดนะใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีขีดเลยครับดูสิครับลองคิดดูว่าคนที่มันตั้งมันได้มามันเพื่ออะไรบัดนี้เกิดแล้วคนที่ว่าโอเคนะครับครับเกิดมาเพื่อมันตั้งเพื่ออะไรมันเกิดมาเพื่อให้ลูกหมอไปรับไปเบรกคนผมนะแต่ผมก็ไม่เคยทำงานรับเบรกนะนะนะใช่แต่รู้ว่าเราทำอะไรได้เธอทำอะไรได้เธอทำอะไรได้บ้างฉันรู้เธอกันแล้วครับสองวันนี้จะมีการท้าทายกันช่วงวันเขาจะทำโครงการขึ้นมาขออนุญาตใช้คำพูดคำโจทย์พลังงานตรงนี้นะฮะกำจัดทุกโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาไม่หายดูสิเจ้าหน้าไปไหนนะอะไรคุณบอกว่าหายบอกมาก่อนโอ้นะครับมันจะตายตรงนี้หรือเปล่าคุณหมอมาก่อนคนที่มาต่อก่อนกันลุงหมอจะซวยเลยไม่รู้ใครจะประจันหน้าใครไม่รู้นะพอเกิดการท้าทายซวยเลยซวยด้วยซวยทั้งซวยทั้งตะกร้าด้วยอ้าวเจอไงด้วยแต่อยากระนั้นเลยคิดจะพูดได้หรอกแต่เวลาทำเนี่ยอย่าไปทำมันไม่เหมาะกับสังคมบ้านเราเห็นไหมครับเราต้องรู้เหนือรู้ใต้เหมือนกันแหละพูดไปนั่นแหละพูดไปคิดเนาะเผื่อว่ามีคนฟังบ้างนะเผื่อว่าคนที่อยู่ในวงการเรื่องของสุขภาพรักษาหน้าสูงอย่างนี้ผมฟังกันบ้างวันนี้มันมีมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วนะรู้บ้างหรือเปล่าประมาณนั้นแหละครับเขาขายยาไม่ได้สิบริษัทยาหมอก็เตี้ยมเลยงอกเลยพอได้เงินจากค่าซื้อยามารักษาใช้ว่าเป็นบ้าเล่นด้วยนะครับนะต้องใช้ว่าเป็นบ้าเล่นด้วยไม่เป็นไรหรอกใครใช้งานก็ได้อยู่จะไปทำอะไรใครประมวลนะฮะอยากหายใช่ครับจากการที่เคยเป็นครับจบคำภาษาผมนะผมครับมันเคยเป็นมาไงก็อย่าหาลำคาญนักหนาแล้วประมาณนั้นใช่ลำคาญมานานแล้วใช่ไหมครับนี่การแพทย์ทางเลือกแบบองรวมเขาพูดกันอย่างนี้แหละครับก็ประเมินผลกันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้แหละครับผมอ้าวให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับหมายถึงไงให้คะแนนทั้งหมดเนี่ย before and after ผมอ๋อไม่ถึง 90% นะฮะโอ้โหอันนั้นมันจะขนาดนะว่าแล้วก็ไอ้นี่กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนค
ื่อไม่ให้ใครเอาไปครับโอนที่หรือเบิกเงินธนาคารใช่ไหมเป็นเพียงหลักฐานหนึ่งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าแนวทางของลุงหมอกเป็นนี้นะครับต่อไปคุณต้องเอาแนวนี้ไปใช้ด้วยรู้คนเดียวไม่ได้ครับมันต้องระหว่างกันใช่ไหมครับแต่ก่อนมาดิเป็นออนอยู่ทั้งหมดกูก็ชัวร์แต่ว่าจ่ายเงินกูจะกลัวก็กูการันตีก็ไม่มีต่อไปไม่ใช่ครับการพนันบางคนเป็นมองนะจ่ายเงินกูเจ็บตัวกูการันตีก็ไม่มีแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญไม่ยุ่ยทำในโลกนี้นะไม่งั้นออกจะเอาจากโรงพยาบาลไม่ได้ออกไม่ได้ด้วยตอบไม่ได้ออกไม่ได้ด้วย